True Move H เพื่อขาย 3G นิสสัน NP 300 Navara KTB Net Bank จากธนาคารกรุงไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly City ในวันนี้จะพาไปอัปเดตจอทีวีในปี2014บางทีผลลัพธ์เท่ากันแต่วิธีการอาจจะต่างกันสักนิดนึงจะเปลี่ยนจอทีวีสมัยนี้ก็ต้องชัดระดับเท่าโรงหนังเราเรียกจอแบบนี้ว่าจอ 4K หรือชัดขึ้น4เท่าจอทีวีที่ชัดเท่าโรงหนังมีราคาแพงในตลาดอยู่เลยค่ะแล้วก็มีไม่กี่รุ่นให้เลือกด้วยเนื้อหาที่เอาไว้เล่นบนทีวีที่ชัดขนาดนี้ก็ยังมีน้อยมากที่สำคัญเปิดคลิปที่ชัดแจ๋วจากเน็ตมาก็เสียเวลาโหลดนานๆซื้อมาตอนนี้ยังใช้ไม่คุ้มประสิทธิภาพค่ะแต่วันนี้จะพูดถึงจอทีวีใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวโดยชาร์ปเขาได้นำเสนอเทคโนโลยีของเขาที่ชื่อว่าQuadtron Pro ทำให้จอทีวีที่เป็น Full HD ความละเอียดภาพชัดเท่าจอ 4K หรือจอโรงหนังเคล็ดลับอยู่ที่การจับเอาสัญญาณภาพ Full HD มาประมวลผลใหม่เลยค่ะทำให้1จุดบนทีวีมีความสว่างและรายละเอียดสูงขึ้นถึง4เท่าผลที่ได้คือภาพสดใสเป็นธรรมชาติคมชัดเสมือนจริงโดยตัวนี้ผ่านการรับรองจาก THX Certified HD TV มั่นใจได้กับความสุดยอดทั้งภาพและเสียงค่ะทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาพระดับใกล้เคียงหรือเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับจอ 4K ที่สำคัญรองรับคอนเทนต์แบบ Full HD ที่มีเยอะแยะเลยค่ะแถมราคายังสบายกระเป๋ากว่าเมื่อเทียบกับจอทีวีแบบ 4K จัดเต็มช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะไทยคม7ขึ้นสู่วงโคจรเพิ่มช่องสัญญาณรองรับการเติบโตวงการโทรคมนาคมไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์เปิดฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยให้คนที่สนใจเข้ามาค้นหาได้ฟรีมาร์คซักเคอร์เบิร์กเตรียมผุดโปรเจกต์ใหม่ให้คนทั่วโลกได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อให้สื่อสารและรับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลเกาหลีใต้คุมเข้มแบนทุกเกมบน Facebook จนกว่าจะปรับการแบ่งอายุผู้เล่นให้สอดคล้องกับกฎหมายขอสมกเตรียมให้บริการ Wi-Fi ฟรีบนรถเมล์ส้ม 1,500 คันเริ่มทดสอบ1ตุลาคมนี้ก่อนเปิดใช้จริงต้นปีหน้าสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายแค่ว่าเปลี่ยนจอทีวีใหม่ขนาดไหนแต่ยังไงก็ขอให้ติดตาม Weekly City นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ